อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเผยคนเราเกิดมาทำไมจากไปตอนนี้ดับทุกข์ได้จริงไหมบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 15:46 น.อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเผยคนเราเกิดมาทำไมจากไปตอนนี้ดับทุกข์ได้จริงไหมตอบคำถามอย่างคนตื่นทำกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำคนเราเกิดมาทำไมตั้งคำถามแบบนี้ถือว่าผิดถ้าตายเลยตอนนี้เพื่อดับทุกข์ได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเลวที่สุดในความผิดทั้งหมดการทำลายชีวิตตัวเองมีแต่หนีเสือปัดจระเข้ตกนรกนักรับไหวหรือเปล่าฟังพร้อมกันในรายการวูดดี้ FM ช่วงนี้เป็นกระแสคนให้ความสนใจเยอะมากได้เห็นปรากฏการณ์ของธรรมะอะไรบ้างอาจารย์เบียร์คนเริ่มเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้ามากขึ้นในเรื่องของการมีความเห็นผิดแล้วเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นความถูกต้องมากขึ้นที่เห็นชัดเจนคือเรื่องนี้ถ้ามีคนมาบอกอาจารย์ว่าฉันเห็นว่าฉันได้ดีจากการกราบไหว้เทพผสมไปด้วยสามารถทำได้ไหมอาจารย์เบียร์จริงๆจะทำได้มันก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ผิดอะไรแต่อาจารย์แค่บอกหลักเหตุผลว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แค่นั้นเองดังนั้นในสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาเข้าใจเอาเองว่าการที่ไปอ้อนวอนขอร้องเทพจะสามารถทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้คำถามคือทำไมคนที่เกิดในต่างประเทศเขาไม่มีการอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาแบบเราแต่ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้โดยการกระทำลงมือตามหลักเหตุผลของเขาเองฉะนั้นประเทศเราเป็นเรื่องของเทวนิยมชมชอบในเรื่องของเทพเทวาโดนถูกปลูกฝังมามันมีคอนเทนต์กระแสสังคมในโลกปัจจุบันมากในเรื่องของความเชื่อทำให้คนเกิดความกลัวมนุษย์ทุกคนเมื่อมีความกลัวเข้าจู่โจมจึงหาที่พึ่งโดยมากจะหาที่พึ่งผิดทำให้ชีวิตเป็นไปตามกระแสของความเห็นผิดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนหนึ่งได้ยินมาแบบนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตมาก็มีคอนเทนต์แบบนี้เต็มประเทศไปหมดความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หาฟังยากแต่การฟังคอนเทนต์หมอดูพิธีกรรมหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อที่ไม่ใช่หลักสัจจะความจริงมันเต็มไปหมดก็ไม่แปลกที่คนจะเอียงไปเสพฝั่งนี้ถึงแม้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ตามทั้งที่ความสำเร็จในชีวิตของเขาเกิดจากเหตุปัจจัยจากการกระทำของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองในการเวียนว่ายตายเกิดในวันที่เราไปถึงจุดที่จะดับทุกอย่างกลายเป็นทุกสรรพสิ่งมันติดค้างในหัวว่าแล้วไงต่ออาจารย์เบียร์อยากจะพ้นทุกแต่ก็ยังยินดีกับการเกิดไปเรื่อยๆค่อยๆขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆโดยมากในโลกเราถ้ายังติดเรื่องของการเสพกามคำนี้ไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์คือการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีบ้านมีรถอยากเกิดแบบนี้ต่อไปเพราะรู้สึกการมีชีวิตในฐานะของการเป็นคนมันมีความสุขแต่การเกิดต่อไปมันไม่ได้ยุติแค่การเกิดเป็นคน5คติทางไปสัตว์คือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาคนที่ยังอยากเกิดอยู่ก็จะยึดแค่เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ความเป็นจริงเราลืมไปว่าเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเห็นโทษตรงนี้จะไม่อยากเกิดอีกแล้วยากมากที่โอกาสที่เราจะกลับมาเกิดเป็นคนซึ่งคนจะมักเข้าใจว่าฉันตายแล้วฉันเกิดก็น่าจะมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่เวลาเราติดสภาวะตรงนี้เวลาเราวิปัสสนาเวลาภาวนาไปก็จะไปติดตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ายังไงต่อ
ชีวิตข้างหน้าผ่านไปแล้วจะมีโอกาสกลับมามีความสุขแบบปัจจุบันไหมจะหาเงินได้มากเหมือนปัจจุบันไหมเวลามีความคิดปรุงแต่งแบบนี้เกิดขึ้นบวกกับเราอยากพ้นทุกข์ด้วยแต่ก็อยากมีความสุขในการเกิดต่อไปด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าการใช้ชีวิตของคนในโลกล้วนแล้วแต่ไหลลงสู่ความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแม้จะสุขก็ต้องไหลรวมสู่ความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรสุขจริงทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความทุกข์เดินสู่การสูญเสียพลัดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักซ้ำแล้วซ้ำอีกเตรียมพร้อมการหลุดพ้นอาจารย์เบียร์ถ้าไปรอให้หลุดพ้นตอนนี้ที่เราจะไปมันก็ไม่สามารถเตรียมตัวเองให้พิจารณาเห็นได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ยังไม่สามารถพิจารณาให้ตัวเองยอมรับได้เลยว่าจะไปแล้วมันจะมีความสุขทุกข์ยังไงหรือจะปล่อยวางอะไรได้พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่มองเห็นโทษไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเห็นยากจะเห็นว่าตัวเองป่วยทั้งที่ตัวเองแข็งแรงอยู่ก็เห็นไม่ได้อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราค่อยๆเห็นไปตามลำดับด้วยการพิจารณาดังนั้นความคิดสำคัญที่สุดถ้าเรามัวแต่ไปรอตายมันไม่ทันเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวกับปัจจุบันในทุกขณะจิตเริ่มพิจารณาตัวเองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเราเลยมีแต่ตัณหาคือความอยากของเราไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นของฉันเลยเพราะมันจะเดินสู่ความเสื่อมเลยทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะเราไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านี้คนเราเกิดมาทำไมคำถามนี้จะโดนถามบ่อยมากอาจารย์เบียร์เป็นคำถามที่ถามผิดในสมัยพุทธกาลคำถามนี้ถามพระพุทธเจ้าบ่อยมากกว่าเกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งคำถามไม่ถูกต้องคำถามที่ถูกต้องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของเราต่างหากทุกคนจะมีเหตุปัจจัยในการเกิดเหมือนกันหมดคือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นตัวเริ่มต้นแต่ตัวสูงที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ทั้งหลายในหลักของอริยสัจ4นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดแก่เจ็บตายของคนในโลกของสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อเกิดความไม่รู้ขึ้นมาจึงเกิดความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อมีการเกิดปรากฏย่อมมีการเสื่อมตามมาเสมอแล้วต้องมีความทุกข์ร้อนใจในสิ่งนั้นตามมาเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งใดก็ทุกข์ในสิ่งนั้นก็จะเวียนอยู่อย่างนี้เหมือนเราอยากเกิดอยากมีชีวิตขึ้นมาอีกจึงหลุดจากการเกิดซ้ำๆแบบนี้ไม่ได้เพราะมีตัณหาเป็นเชื้อคือความอยากพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเพราะสิ้นความอยากจึงสิ้นความทุกข์ทุกอย่างการปลดปล่อยความทุกข์แบบง่ายอาจารย์เบียร์วิธีเดียวคือยอมรับความจริงอาจารย์จะสอนให้คนยอมรับความจริงเสมออย่างบางทีมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วขอคุยกับอาจารย์ด่วนก็จะเริ่มสอนเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยอมรับความเป็นจริงได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของตัวเองถ้ายอมรับได้ตัวเราเองก็จะสามารถพ้นจากความทุกข์ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้ายอมรับได้เขาก็จะเข้าใจในลำดับต่อไปได้ทุกอย่างเกิดจากเหตุจากการกระทำของเราเองไปเศร้าใจกับมันทำไมคิดไปในทางที่ดีสิอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีเวลามีความทุกข์ทำไมต้องคิดซ้ำเติมตัวเองลองคิดไปว่าหากเราผ่านเหตุปัจจัยนี้ไปได้ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองมากขนาดไหนเอาสิ่งนี้เป็นบทเรียนว่าต่อไปนี้เราจะไม่กลับไปทำแบบนี้อีกผลของการกระทำแบบนี้จะไม่ย้อนกลับมาหาเราแล้ว
อยู่กับปัจจุบันขณะตั้งสติกลับไปดูหัวใจตัวเราเองหยุดคิดให้ได้ก่อนเคลียร์ความเห็นผิดให้หมดถ้ายอมรับได้ตัวคุณเองจะมีความสุขที่สุดไม่มีใครจะมีความสุขที่สุดเท่ากับเรายอมรับตามความเป็นจริงในการกระทำของตัวเองถ้าสวนกลับไปว่าตายเลยตอนนี้เพื่อจะดับทุกอย่างให้จบสิ้นอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เบียร์แน่ใจนะว่าจบสิ้นจะบอกให้นะว่าการตายตอนนี้จะหนีเสือปะจระเข้รู้ไหมว่าการตายจากการทำลายชีวิตตัวเองจะนักหนาสาหัสแค่ไหนกับโทษที่ได้รับนรกนะรับไหวไหมความทุกข์ตอนนี้แค่ร้องไห้ความทุกข์ในนรกหอบทิ่มตลอดวันตลอดคืนไม่จบไม่สิ้นเอาอะไรเลือกเอาตอนนี้มีความทุกข์แค่นี้ยังจะเป็นจะตายทุกน้ำตาไหลกับนรกมันเทียบกันไม่ได้เลยนะถ้ารับไม่ได้ตั้งสติแล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้เพราะการฆ่าตัวตายเป็นความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวพาไปเกิดถ้าตลอดชีวิตทำเลวทำชั่วมากกว่าความดีจิตสุดท้ายก่อนตายในการคิดกุศลน้อยมากนำไปสู่นรกเดรัจฉานและเปรตวิสัยแต่ตลอดชีวิตทำดีมาตลอดแต่จิตสุดท้ายก่อนตายดันไปคิดเลวคิดชั่วก็นำไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานได้คลิปย้อนหลังนายกรัฐมนตรีสั่งกฎแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงหลังได้รับรายงานแรงงานไทยดับในอิสราเอลการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 18นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีกลับถึงไทยแล้วยอมรับเหนื่อยเผยรับทราบรายงานแรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอลแล้วสั่งกฎแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในอิสราเอลบิ๊กต่ายเข้ารายงานสถานการณ์ในประเทศเมื่อเวลา 17:20 น.วันที่11ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทยใน6ประเด็นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายสื่อมวลชนด้วยภาษาลาวว่าสบายดีด้วยสีหน้าอิดโรยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเหนื่อยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าเหนื่อยอย่างไรก็ตามภายหลังจากลงเครื่องพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจได้เข้ารายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานไทยเสียชีวิตหนึ่งคนเหตุสู้รบอิสราเอลเลบานอนว่านายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาจอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งกำชับให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานสถานการณ์ทุกชั่วโมงโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครอยู่ที่จังหวัดใด